บ้านที่อำนาจเจริญของครูสลากรรมการไม้ทองคำค่ะตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละค่ะครูสลานักแต่งเพลงชื่อดังเผยแก่สื่อมวลชนบ้านของครูนั้นอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญน้ำนั้นก็ท่วมเหมือนกันแต่ไม่หนักเท่ากับที่จังหวัดอุบลราชธานีครูก็เลยมีการเชิญชวนทีมงานและกลุ่มเพื่อนๆนักดนตรีมาอาสาทำงานกันค่ะได้ของบริจาคเพื่อช่วยชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมจากกลุ่มแฟนคลับของตรีชัยณรงค์เดินทางไปกับทีมชัยจุ่มแซบทีม22นอจุดออฟโหลดลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่ามองคนประสบความสำเร็จด้วยสายตาที่อิจฉาเพราะกว่าจะถึงวันนี้ที่คว้าชัยก็เคยล้มมาแล้วหลายครั้งจนแทบท้อครูสลายยังเล่าอีกนะคะว่า11ปีนั้นเราส่งทุกๆเตือนไม่ผ่านเกือบจะเลิกแล้วจนปี2536ตอนนั้นแม่ไม่สบายก็คิดว่าจะแต่งเพลงเพื่อเอามารักษาแม่พาแม่มาโรงพยาบาลตอนนั้นก็ยังเป็นครูอยู่ครับเส้นทางครูก็ไปเรื่อยๆเป็นครูน้อยแล้วเราก็ไปสอบเพื่อเป็นครูใหญ่จนในที่สุดแต่งเพลงมา8เพลงแล้วแม่เสียหลายเดือนต่อมาคุณเปิ้ลเรดิโอโทรติดต่อกลับมาว่าอยากให้แต่งเพลงให้กับทางด้านของมนต์สิทธิ์คำสร้อยโดยชื่อเพลงราคาคนจนซึ่งแล้วเอาคำสัญญาเอาไปใส่ในอัลบั้มครูเขาเองก็ดูแล้วเนี่ยมีแววเลยเอาขอให้ไปอีกเราก็เลยแต่งเพลงจดหมายผิดซองเลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตไปแม่เรียกได้ว่ากว่าที่จะมาเป็นครูสลาในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยละค่ะทางทีมงานเลยไม่พลาดค่ะจะพาทุกท่านนั้นไปชมสำหรับบ้านเกิดของครูสลาที่จังหวัดอำนาจเจริญจะเป็นแบบไหนเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ